สวัสดีครับพบกับหมอท็อปซีเคร็ตในนายเอ็นเด็ดดวงแน่นอนครับวันนี้เนี่ยหลายคนยังคงคาดหวังอยู่ที่จะอยากสบายสักทีนะฮะเพราะว่าเรื่องโชคเนี่ยถือว่าไม่เข้าใครออกใครนะครับสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของโชคถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนอยากรู้อยากมีอยากได้อยากรวยอยากมีโชคกันทุกคนทีนี้เดี๋ยววันนี้พี่หมอท็อปนะฮะจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภกันบ้างว่าเราจะทำยังไงให้มีโชคแล้วคนวันทั้ง7จะมูยังไงไปเสี่ยงโชคยังไงให้ได้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือมีเรื่องโชคเกิดขึ้นกับชีวิตนะครับเอาจริงๆนะถ้าพูดถึงเรื่องโชคเนี่ยสิ่งสำคัญเลยเนี่ยถ้าเราอยากมีโชคเรื่องไหนหัวใจมันอยู่ที่การทำบุญทำกุศลความเชื่อในทางโหราศาสตร์นะครับคนที่มีโชคคือมาจากอะไรมาจากบุญเก่าครับคือการกินบุญเก่าคือการทำบุญกุศลที่สะสมเอาไว้ถ้าคุณอยากมีโชคเรื่องโชคลาภอยากถูกหวยมันมาจากการให้ทานครับคุณต้องเคยให้ทานมาตั้งแต่อดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินี่ก็ได้เน้นเรื่องของการให้ทานให้เงินให้คนเดือดร้อนสังเกตนะคนมีโชคเขาจะไม่เกี่ยงกับเรื่องของการให้ถ้ามีคนขอเขาจะไม่ปฏิเสธการขอเลยอยู่ๆมีขอทานมาหาก็โอเคอ่ะให้มากให้น้อยก็คือขอให้ด้วยความเต็มใจด้วยนะไม่ได้ให้ด้วยความรำคาญถ้าคุณให้ด้วยความรำคาญแล้วปัดไปทียังไงก็ไม่เกิดโชคมีคนมาบอกว่าซื้อพวงมาลัยไหมครับเอาขนมมาขายเอาผลไม้มาขายซื้อโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งคาดหวังว่าเขาจะเอาเงินคุณไปทำอะไรเขาเด็กคนนี้มันน่าสงสารจริงไหมคุณไม่ต้องสนใจคุณให้ไปได้เลยถ้าคุณให้ด้วยความที่คุณไม่รู้สึกเสียดายให้ด้วยใจบริสุทธิ์ได้คุณจะเป็นคนที่มีโชคแต่ถ้าคุณอยากมีโชคเรื่องงานทำยังไงเขาบอกว่าอยากมีโชคเรื่องงานต้องลงแรงนะครับลงแรงยังไงเช่นไปช่วยเหลือคนเดือดร้อนกวาดลานวัดล้างห้องน้ำนะครับลงแรงไปเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมช่วยงานมูลนิธิอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการช่วยเหลือด้วยการใช้น้ำพักน้ำแรงที่ไม่ได้เป็นเงินใส่บาตรก็ถือว่าใช่นะเพราะถือว่าคุณต้องเสียสละตัวเองกับการที่ลงแรงเหน็ดเหนื่อยทำอาหารไปใส่บาตรจะทำให้คุณไม่ขาดสายในเรื่องเกี่ยวกับงานแต่ถ้าคุณอยากมีโชคเกี่ยวกับลูกหลานบริวารลูกน้องกัลยาณมิตรที่ดีมีลูกค้ามาซื้อของเยอะๆค้าขายให้คล่องมีแต่คนที่นับหน้าถือตามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักให้คุณทำบุญด้วยการเป็นสะพานบุญยังไงก็ไปบอกบุญเช่นไปเห็นวัดบางที่เขาต้องการความช่วยเหลือในการก่อสร้างจะหล่อพระนะครับหรือคุณอยากจะไปทำบุญกับเด็กๆในมูลนิธิแต่ไม่อยากทำคนเดียวก็ชวนเพื่อนมาทำบุญแกทำบุญด้วยกันไหมฉันจะไปทำบุญที่นี่วันนี้ขอเงินคนอื่นมาทำบุญการที่เราลดตัวเองไปขอเงินเขาไปขอให้เขาช่วยไปชวนคนอื่นทำบุญทำกุศลก็จะเป็นการส่งเสริมทำให้คุณมีกัลยาณมิตรที่ดีอยู่รอบตัวคุณจะได้ลูกน้องดีๆมาทำงานที่ซื่อสัตย์กับคุณคุณก็จะค้าขายดีมีแต่คนรู้จักคุณจะทำอะไรก็จะมีแต่ชื่อเสียงได้รับการยอมรับขออย่างเดียวว่าให้คุณลดอัตราตัวเองไปขอเงินคนอื่นคุณอย่าทำบุญคนเดียวเพราะถ้าคุณทำบุญใหญ่คนเดียวบารมีคุณเยอะคนจะไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนก็จะห่างหายคุณก็จะอยู่ตัวคนเดียวคุณก็จะทำงานมีความเติบโตความเจริญก้าวหน้าแต่กัลยาณมิตรเพื่อนฝูงหายไปนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะสะท้อนขึ้นมาในชีวิตเราจะมีโชคในหลายด้านถ้าคุณบอกว่าอยากเลื่อนขั้นอยากปรับตำแหน่งแน่นอนครับคุณต้องสร้างบุญกุศลใหญ่ๆนะครับเป็นต้นบุญเขาบอกเปลี่ยนจากสะพานบุญไปเป็นต้นบุญแต่การเป็นต้นบุญที่ดีคุณริเริ่มที่จะสร้างบุญกุศลอะไรคุณก็ต้องเป็นสะพานบุญต่อเพราะคุณจะได้ทั้งอำนาจบารมีและได้ทั้งเสน่ห์เมตตาจากคนรอบข้างด้วยนั่นเองอ
เอาละแต่เชื่อว่าแฟนๆนายเอ็นและทุกๆคนก็อยากมีโชคนะครับเรามาดูกันว่าคนวันทั้ง7จะมีโชคในเรื่องไหนหรือถ้าคิดจะเสี่ยงโชคเอาเลขจากไหนดีเรามาดูวันแรกครับวันอาทิตย์มาจากไหนครับวันอาทิตย์ได้โชคจากเด็กน้อยครับมาจากลูกหลานและบริวารดังอย่างน้อยเนี่ยคนที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงนี้นะครับคุณจะมีโอกาสว่าคุณจะได้ลูกน้องเก่งคนดีเข้ามาช่วยเหลือช่วยเรื่องงานมีข่าวดีเกี่ยวเรื่องบุตรธิดาและที่สำคัญง่ายๆก็คือถ้าคุณมีลูกมีหลานไอ้หนูหยิบลอตเตอรี่ให้ป้าหน่อยลูกของเพื่อนเกิดวันไหนวันเกิดหลานให้หลานหยิบให้หรือเลขที่เกี่ยวข้องกับหลานหรือถ้าคุณมีแฟนคลับเป็นลูกของลิเดียลูกของศิลปินดาราคนไหนและเขามีเรื่องเกี่ยวกับพูดตัวเลขหรือวันเกิดของเด็กน้อยที่เป็นศิลปินดาราที่คุณเป็นแฟนคลับอยู่แล้วล่ะก็คุณลองเอาเลขของเด็กๆเหล่านั้นมาเสี่ยงโชคดูนะครับเพราะคุณก็จะมีโชคจากเด็กน้อยที่คุณติดตามอยู่ด้วยเช่นเดียวกันต่อมาคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับโชคของคนวันจันทร์มาจากไหนเขาบอกว่าให้ทำบุญทำกุศลที่เกี่ยวข้องกับพญานาคขอพรองค์พญานาคครับไม่ว่าจะเป็นสตนาคราชนาคราชเจ็ดเสียรองค์พุทชงนาคราชแม่ศรีปทุมมานาคราชทั้ง4ตระกูลศรัทธาองค์ไหนอยู่ใกล้ที่ไหนไปทำบุญขอพรเรื่องโชคกับท่านที่นั่นคุณจะได้เรื่องดีกลับมาสำหรับคนที่อยากขอพรพญานาคให้ได้ผล1คุณต้องเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์นะครับโดยเฉพาะวันพระวันโกนหรือวันพระวันเกิดนะครับงดเหล้าศีล5บริสุทธิ์งดโกหกพยายามหักห้ามใจงดสังสรรค์งดปาร์ตี้มีสติกับตัวเององค์พญานาคจะประทานพรให้คุณและประทานโชคให้กับคนวันจันทร์ครับต่อมาคนวันอังคารเขาบอกว่าโชคมาจากไหนโชคมาจากมีคนให้โชคมาจากเพื่อนฝูงโชคมาจากคนที่คุณรักโชคมาจากคนที่คุณแอบชอบนะฮะช่วงนี้เขาบอกว่าเอ้ยเธอคนหรือคนคุยคุณก็ได้นะเธอซื้อเลขอะไรดีงวดนี้ไม่รู้จะซื้ออะไรดีไม่รู้ไม่เล่นหวยเหมือนกันซื้อตามเขาไม่ได้ก็ไปดูเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เขาบางคนจะมีเลขหางลายเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคนที่คุณรักคนที่คุณแอบชอบเลขของเขาเหล่านั้นจะให้โชคนะครับแต่ช่วงนี้คนวันอังคารจะมีโชคเรื่องรักซ้อนด้วยนะระวังให้ดีโชคแห่งความหลงไหลช่วงนี้ความรักและความหลงไหลจะเข้ามาเยอะเลือดเกินเสน่ห์แรงนะฮะคนวันอังคารต่อมาโชคของคนวันพุธช่วงนี้คนวันพุธต้องดูแลสุขภาพหน่อยนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายเริ่มไม่ค่อยแข็งแรงอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเดี๋ยวฝุ่นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเจ็บป่วยได้ง่ายเขาบอกว่าถ้าอยากมีโชคก็ให้ทำบุญเสริมดวงเกี่ยวข้องกับคนป่วยคนไม่สบายนะครับปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดศาลเจ้าที่เจ้าทางบ้านที่คุณอยู่อาศัยปัดกวาดหิ้งพระให้สะอาดเอี่ยมเรียบร้อยก็จะทำให้คุณมีโชคกลับมาคนวันพุธครับระวังเรื่องเดียวอย่าปรีนเกลียวหัวหน้าเจ้านายรุ่นพี่รุ่นน้องสำคัญมากให้เกียรติและยอมรับกันคุณจะพ้นปัญหาทั้งปวงครับต่อมาโชคของคนวันพฤหัสบดีช่วงนี้เหงาหน่อยฮะเขาบอกว่าโชคมีความเหงาเป็นโชคนะครับไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักเลยแต่ถ้าคิดจะเสี่ยงโชคอยากได้เลขเด็ดเอามาจากไหนเขาบอกว่าให้มาจากคนรักแต่ถ้าเป็นคนโสดเขาบอกว่าให้ทำบุญเสริมดวงเกี่ยวกับผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสนะครับหรือทำบุญกับญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลง่ายมากฮะปู่ย่าตายายอยู่ต่างจังหวัดพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัดโอนเงินมาให้ท่านสักนิดนึงวันนี้โอนเงินให้พ่อแล้วนะสุขภาพแข็งแรงนะคะพ่อขอพรหน่อยแล้วก็ขอเลขหน่อยง่ายนิดเดียวเขาบอกว่าขอเลขจากคนไกลคนที่อยู่ห่างไกลญาติผู้ใหญ่บุคคลที่เรารักที่อยู่ไกลตัวให้โชคครับต่อมาโชคของคนวันศุกร์มาจากไหนมาจากความรักครับช่วงนี้วันศุกร์ความรักโดดเด่นน่าอิจฉาคนโสดก็เจอคนรักที่ถูกใจนะครับอยู่เป็นช่วงของการจีบช่วงนี้นะรู้สึกจะแบบว่า
ประชิดตัวกันมากถึงเนื้อถึงตัวกันพอสมควรเลยแหละดังนั้นเนี่ยความรักเป็นโชคแล้วจนคนวันศุกร์ก็บอกว่าโอ๊ยไม่ต้องถูกหวยก็ได้ถ้ามีความรักดีขนาดนี้นี่อีกอย่างนึงนะครับเขาบอกว่าถามคนรักคุณเลยจะใช้เลขอะไรดีเสี่ยงโชคเลขไหนถามแฟนถามคนรักครับแต่ถ้าแฟนคนรักไม่เล่นหวยก็ให้ใช้เลขที่เกี่ยวข้องกับอายุหรือวันเกิดของเขาอายุหรือวันเกิดของคนที่คุณรักจะให้โชคแต่ถ้าบอกว่าโสดไม่มีแฟนไม่มีคนคุยคุณรักศิลปินดาราคนไหนเป็นคนที่คุณเป็นแฟนคลับติดตามแล้วคุณจะต้องเป็นติ่งคอยตามคอยเป็น FC ของศิลปินดาราคนไหนแล้วก็คุณก็ไปเอาเลขที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดเขาเลขเรื่องราวสำคัญของเขาปีที่เขาเข้าวงการก็ได้เลขนั้นจะให้โชคกับคนวันศุกร์ครับโชคของคนวันเสาร์มาจากไหนครับนี่โชคของคนวันเสาร์มาจากความฝันนะมาจากความฝันฝันแม่นช่วงนี้นะครับที่วิธีการให้ฝันบริสุทธิ์ให้ฝันแม่นแล้วมีโชคสมมุติวันพรุ่งนี้คุณตั้งใจว่าคุณจะซื้อลอตเตอรี่วันพรุ่งนี้จะเป็นวันหวยออกคุณจะซื้อเลขอะไรคุณยังตัดสินใจไม่ได้เขาบอกว่าก่อนนอนให้สมาทานศีล5ตั้งขึ้นมาก่อนให้ศีลบริสุทธิ์ก่อนเมื่อศีลและจิตใจบริสุทธิ์โชคจะตามมาคืนนั้นเจ้าฝันด้วยเทวดาดลจิตดลใจให้ได้รู้แต่ถ้าคุณไม่รักษาศีลก่อนนอนคุณก็จะฝันฟุ้งซ่านและคนวันเสาร์เนี่ยสังเกตนะจะเป็นคนที่ฝันแบบฟุ้งมากตื่นเช้ามาบางทีเหนื่อยอ่ะเหนื่อยกับความฝันของตัวเองนะครับทำบุญเสริมดวงกับ1ทำบุญกับช้างครับนะครับทำบุญกับช้างทำบุญกับช้างเอราวัณนะครับขอพรท้าวเอราวัณนะไอ้ช้างเอราวัณพระอินทร์นะครับหรือทำบุญกับสัตว์ใหญ่ก็คือช้างนั่นเองนะครับก็จะมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภและความสำเร็จครับแต่ฝากเอาไว้นะครับเรื่องโชคลาภและส่วนหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปขึ้นอยู่กับการทำบุญทำกุศลแต่พี่หมอท็อปมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งถ้าคุณจะเสี่ยงโชคคุณจะซื้อลอตเตอรี่ที่ไหนซื้อกับใครถ้าเป็นงวดวันที่1เมษายนให้คุณไปซื้อลอตเตอรี่นะครับกับผู้ชายเน้นว่าเป็นผู้ชายผอมผิวขาวและดูดีหุ่นดีไม่อ้วนนะครับสถานที่คือให้ซื้อหน้าร้านอาหารนะครับหน้าร้านอาหารหน้าร้านสะดวกซื้อหน้าตลาดนะครับตอนกลางวันมีโชคใหญ่จะอยู่ที่นั่นลองไปหาดูลองไปตามหากันดูนะครับว่าโชคใหญ่ของคุณนั้นอยู่ที่ใครอยู่ที่ไหนอย่างไรลองเอาคำพยากรณ์ของวันทั้ง7และสถานที่ที่ให้โชคใหญ่ไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับส่วนตัวเลขอะไรน่าสนใจติดตามท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวทีมงานจะขึ้นไว้ให้ดูส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสิ่งสำคัญจำไว้เสมอว่าโชคนั้นมาจากการสร้างบุญสร้างกุศลการที่คุณให้ทานการที่คุณเสียสละตัวเองคุณจะได้สิ่งดีๆตอบกลับมาเทวดาจะเมตตาคุณเสมอบางคนไม่ได้โชคจากตัวเลขก็มาโชคจากเรื่องของงานเรื่องของคนรักเรื่องของกัลยาณมิตรที่ดีดังนั้นทำความดีไว้เถอะครับมันจะมีเรื่องดีๆกลับมาเสมอเรายังมีเรื่องราวดีๆให้คุณได้ติดตามกับนายเอ็นเด็ดดวงนะครับแต่ถ้ายังมีเรื่องสนใจอะไรอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพี่หมอท็อปอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดตามได้ที่เพจ Holo Society หรือ Facebook พี่หมอท็อปนะครับหมอท็อปศิวทัศน์ติดตามได้รวมไปถึง TikTok หมอท็อป Secretจึงมีเคล็ดลับดีๆให้ติดตามกันครับพบกับนายเอ็นเด็ดดวงในคลิปต่อไปได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ